สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตแชนแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนกวนกล้วยหินค่ะนะคะกล้วยหินนี้งอมมากเลยเพื่อนนะคะงอมมากฉะนั้นแล้วนะคะเราจะมาลองกวนด้วยกันนะคะวิธีการของการกวนนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวกล้วยหินนะคะกะทิค่ะเพื่อนนะคะเราจะใส่กะทินะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่มีน้ำตาลนะเพื่อนนะไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่าในตัวกล้วยเขาหวานอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเรามาทำการปอกกันเลยค่ะปอกนะเพื่อนเราจะเอากล้วยเนี่ยไปล้างน้ำก่อนนะคะเพราะว่าล้างน้ำก่อนปอกนะคะพอปอกเสร็จเราจะไม่มีการล้างน้ำนะคะเราจะใช้เลยค่ะนะคะเราจะกล้วยนี่ไปล้างน้ำก่อนหลังจากเราล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาปอกเลยค่ะเพื่อนนะคะปอกเอาแต่เนื้อนะคะปอกง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อนนะนะคะลอกเอาเส้นใยออกที่มีนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนในเมื่อปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการต้มนะคะเพื่อนเราก็จะบีบให้เขาเละๆก่อนนะคะคือทำให้เขานิ่มก่อนค่ะถ้าต้มทั้งลูกเนี่ยได้แต่ทีนี้มันจะใช้เวลานานนะคะกล้วยนี้กวนแป๊บเดียวแห้งนะคะเพราะว่าเขาในเนื้อของกล้วยเนี่ยน้ำน้อยไม่เหมือนกล้วยหอมนะคะหรือกล้วยไข่นะคะกล้วยนี้น้ำน้อยค่ะจึงนำไปทอดอร่อยนะคะเพื่อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางกวนนะเพื่อนนะนะคะพอเราต้มได้ระยะหนึ่งนะคะเราก็ใส่กะทิค่ะเพื่อนนะคะใส่กะทิไปเลยนะคะใส่กะทิแล้วกวนต่อนะเพื่อนนะค่ะกล้วยนี้กวนไม่นานนะคะเพราะว่าเนื้อเขาแข็งนะคะนะคะเนื้อเขาแข็งเขาไม่นิ่มเหมือนกับกล้วยอื่นๆนะคะถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยหน้ากล้วยไข่อะไรเงี้ยจะนิ่มค่ะกล้วยนี้จะเนื้อแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนใกล้ใช้ได้เลยนะคะนี่เรากวนมานะคะประมาณ30นาทีนะคะเพื่อนนะคะใกล้ใช้ได้แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดตัดนะคะจะนิ่มนะเพื่อนนะไม่แข็งนะคะเพราะเราไม่ใส่แป้งนะคะมันจะเป็นเนื้อกล้วยล้วนๆกับกะทิเท่านั้นนะคะเพื่อนคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะพอเย็นแล้วเราก็ตัดเท่านั้นเองนะคะกล้วยหินนั้นจะกวนง่ายค่ะเพราะว่าเนื้อเขาแข็งนะคะกวนไม่นานนะคะหรือบางคนไม่อยากที่จะกวนนานก็ปั่นเลยค่ะ
ให้เนื้อเนียนนะเพื่อนคะกล้วยหินที่เรากวนไว้นะคะเย็นแล้วค่ะนะคะเย็นแล้วเพื่อนจะเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยจะแข็งนะคะเพราะว่ากล้วยนี้แป้งเยอะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลากวนไม่ต้องใส่แป้งเลยนะคะเพื่อนนะคะไม่ต้องใส่แป้งเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะเลาะข้างก่อนนะคะเขาจะไม่เหมือนกล้วยอื่นนะคะเนื้อเขาจะแข็งกว่ากล้วยน้ำว้านะเพื่อนนะเขาจะแข็งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนะคะถ้าใส่แป้งก็จะแข็งกว่านี้นะคะเพราะหลายคนนะคะที่เน้นมาว่าทำไมถึงไม่แข็งเหมือนกับที่เขาทำขายนะคะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้แข็งก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเข้าไปนะคะเพิ่มความหวานเข้าไปแล้วกวนนะคะในครั้งนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนใส่แค่กะทิกับเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามีกล้วยหินลองกวนทานนะคะเพื่อนชมแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่พบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ